ไปดูเดทอิทไปดูเดทอิทซึ่งเราต้องเอามาประกอบกับข่าวพี่กาญจนีกาญจนีวรยะเสวีบอกว่าเอ้ยดูดีๆนะมันอาจจะต้องมีตัวตายตัวแทนยังไม่จบนะตัวตายตัวแทนยังไม่จบดูดีๆอาจจะต้องมีอีกนะวันนี้เดทอิทขาวทองเลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์ที่ถามว่าเอ้านึกว่าสิริโชคโสภาลาออกไปนานแล้วซะอีกอันเพิ่งลาออกเลยนี่เอาหาเรื่องเอาเขาอันเนี้ยเคยฟ้องคุณกาญจนีคุณเดชอิดเคยฟ้องถ้าฉันจำไม่ผิดนะโอ้เลขาพักฟ้องแฟนคลับพักใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ไหมคุณเดชอิดใช่ไหมฟ้องคุณกาญจนีใช่ไหมตอนแรกๆเลยอ่ะแรกๆเลยใช่ป่ะถูกไอช่วงที่มีการไอเลือกตั้งกรรมการบริหารพักใหม่ๆป่ะช่วงนั้นใช่ไหมใช่ไหมที่พักครับคาอยู่ใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมคุณเดชอิดใช่ไหมที่ฟ้องคุณกาญจนีมาวันที่คุณอะพี่สิตาขวางเลยอะที่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอภิปรายพักอะแล้วก็บอกว่าวันเลือดของผมวันนี้ยังเป็นสีฟ้าและหลังจากนั้นรู้สึกใช่ไหมเลขาพักเดชอิดฟ้องเดี๋ยวพี่หาสิเดี๋ยวพี่หาว่าฟ้องไม่ฟ้องแต่วันนี้คุณเดชอิดเนี่ยก็ตอบโต้มีสื่อบางสำนักพาดพิงเขาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมสำนักไหนวะต้องสื่อทุกสำนักมะข่าวนี้เขียนผิดมะต้องสื่อทุกสำนักพาดพิงว่าเขามีความเกี่ยวข้องประเด็นจริยธรรมไปฟังคุณเดชอีกคำต่อคำเลยค่ะขออธิบายเรื่องโทนี่เตียวครับเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่มาจากมาเลเซียแล้วมาอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วครับมาลงทุนเป็นพันล้านแม่ทัพภาค4ทุกคนก็ไปต้อนรับไปอำนวยความสะดวกผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทุกท่านก็ไปอำนวยความสะดวกนายอำเภอสะเดาทุกท่านก็ไปอำนวยความสะดวกผมซึ่งเป็นคนสงขลานะครับเป็นคนไทยนักธุรกิจที่มาลงทุนไม่ว่ามาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราเป็นคนสงขลามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่เรามีเงื่อนไขว่า1ต้องเข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย2ต้องไม่ทำผิดกฎหมายของไทยใดๆเลยปรากฏว่าโทนี่เตียวเนี่ยมาอยู่10ปีแล้วมารู้จักผมเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับเขาไปบวชผมก็ไปด้วยนะครับที่บวชผมก็อำนวยความสะดวกต่างๆตามวิญญูชนคนสงขลาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยทำผิดอะไรเลยเขาไม่ทำผิดไทยเลยแต่ตอนหลังเนี่ยทราบมาว่าเขาไปผิดกฎหมายต่างประเทศประเทศจีนวันนี้ก็จับก็ส่งไปประเทศจีนป่านนี้ถ้าผิดกฎหมายไทยครับไทยต้องส่งไปจีนไม่ได้เพราะว่าต้องรับโทษในประเทศไทยให้จบก่อนนะครับนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันเลยนะครับเรื่องโทนี่เตียวเรื่องที่สองครับเรื่องปปช.ที่มีข่าวนะครับผมเพิ่งไปเช็คข่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี 55ผมก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยนะครับเพราะผมยังงงเลยส่งเรื่องผมไปปปช.ได้ยังไงแล้วทราบมาว่าผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีน้ำมันเนี่ยโดนสั่งฟ้องไปหมดแล้วแต่ชื่อผมเนี่ยอาจจะไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มผู้ต้องหา 5-60 คนเขาก็ส่งชื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้ตรวจสอบเท่านั้นเองครับผมก็ทำหนังสือไปปปช.แล้วด้วยว่าช่วยส่งรายละเอียดให้ผมด้วยเขาก็ตอบมาว่าแค่รวบรวมเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนั่นเองยังไม่ได้ไม่สามคือมีสื่อเนี่ยพูดถึงเรื่องของเตียววุยฮวดหรือโทนี่เตียวว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่จากมาเลเซียมาอยู่ในจังหวัดสงขลา10ปีลงทุนเป็นพันล้านบาทแม่ทัพภาค4ผู้ว่าสงขลาในอำเภอสะเดาเดทอิดบอกว่าก็ไปอำนวยความสะดวกกันหมดแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมาอย่างถูกกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายโทนี่เตียวรู้จักกับเดทอิด5ปีโทนี่เตียวไปบวชเดทอิดก็ไปร่วมพิธีบวชโทนี่เตียวไม่ได้ทำผิดอะไรหลังจากภายหลังทราบว่าโทนี่เตียวไปทำผิดกฎหมายที่ประเทศจีนตอนนี้ถูกส่งตัวกลับเมืองจีนแล้วถ้าทำผิดกฎหมายไทยจะส่งตัวไปจีนไม่ได้ต้องรับโทษในไทยก่อนเดทอิดบอกว่าเรื่องปปช.นี่ก็เช็คกับปปช.แล้วส่วนเรื่องที่สำคัญที่สุดคือขบวนการค้ายาเสพติดผมไม่เคยต้องคดีอาญาใดๆไม่เคยฆ่าคนตายไม่เคยค้ายาแล้วผมนี่เกลียดมากเลยค้ายาเสพติดเป็นความชั่วช้าสามัญครบไม่ได้แล้วสื่อสำนักใดสำนักหนึ่งทำให้คนเข้าใจว่าค้ายาคนพวกนี้เลวร้ายกว่าผู้ค้ายา
ทำร้ายคนทำร้ายสังคมผมขอเรียกร้องความยุติธรรมผมไม่เกี่ยวข้องและไม่มีซึ่งเดชอิทก็บอกว่าถามมีคนถามว่าจะฟ้องนักข่าวหรือสำนักข่าวไหมเดชอิทบอกสงสารนักข่าวบางคนไม่ใช่ชั่วแต่ถูกใช้โดยเจ้านายสั่งให้ทำชั่วนักข่าวบางคนก็ชั่วโดยสันดานพวกเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วจริงก็มีผมไม่ต้องการฟ้องใครยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่ง2 ชื่อไม่มีสำรองและทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้คือเดชอิทในวันนี้ค่ะ